สวัสดีครับอยู่กับผมแอนบิ๊กเจนะรงอิรุนนะครับอย่างที่โพสให้ดูกันไปแล้วนะครับในโซเชียลเนาะเพิ่งได้รับน้องโยดามานะครับหรือเจ้ารถ EV ีอัตโต้นะครับผมนิยามามันว่ามันคือคอมพิวเตอร์มีล้อและมีแบตในตัวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นรีวิวของเจ้าอัตโต้หรือน้องโยดาของผมไปเป็นที่เรียบร้อยตามสื่อรีวิวรถนะครับสื่อไอทีต่างๆก็มีข้อมูลข้อมูลที่เผยแพร่กันไปบ้างแล้วในรูปแบบที่ รีวิวสเปคในรูปแบบที่รีวิวฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานนุ่นนี่นั่นนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเลยในวิดีโอนี้ครับผมจะมาบอกปัญหา4ข้อที่ผมเจอกับเจ้ารถคันนี้ตลอดระยะเวลาที่ขับมา1สัปดาห์เต็มไปสักประมาณพันกิโลเจออะไรบ้าง4ข้อเดี๋ยวเราตามไปดูกัน ข้อที่1ครับ USB เสียบกับมือถือ iPhone ต่อตัว Apple CarPlay แล้วแบตเตอรี่ชาร์ช้าหรือแบตหวบ ข้อที่หนึ่งนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอกันปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรอธิบายแบบนี้แล้วการตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆของเจ้าอัโต3เนี่ยเขาใช้ระบบเป็นในตัว Android นะครับแล้วก็มาเขียนโค้ดต่างๆมาทับอีกทีกับตัว OS ตัวนี้โดยซิสเต็มก็จะอารมณ์คล้ายๆกับแท็บเล็ตเลยมันก็อาจจะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างเพราะต้องยอมรับว่ารถมันในไทยค่อนข้างใหม่สิ่งหนึ่งที่เจอเป็นบักน๊กหนักๆก็คือนี่แหละครับ การชาร์จ USB ผ่านตัวหัว USB Type A ซึ่งก็จะเชื่อมผ่านพอร์ต Lightning ใช่ไหมฮะด้านหนึ่งนะครับเป็น USB A ด้านหนึ่งเป็น Lightning ซึ่งถ้าใช้สายชาร์จแบบนี้เวลาขับรถไปสัก10-20นาทีแบตบมันจะลดอย่างผมใช้ iPhone ที่เป็นตัว14 Pro Max อยู่แบตบ ขับไป10นาทีก็จะลดไปประมาณสัก1%วิธีแก้ในการแก้ไขเบื้องต้นตอนนี้ใช้หัวแปลงที่ด้านหนึ่งเป็น USB Type A อีกด้านหนึ่งนะครับเป็น USB Type C แล้วต่อ Lightning ตรงนี้ผมลองมาแล้วนะครับพรว่าการใช้งานของเขานะครับแบตเตอรี่ไม่หวบสามารถต่อ Apple CarPlay ได้นำทางต่างๆได้ผ่าน ระยะทางที่ผมขับไปกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชนบุรีนะครับมานนทบ,บุรีนะไปกลับนะครับหรือจะเป็นนนทบ,บุรีไปประจวบนะครับเรื่องของรายละเอียดหัวแปลงนะครับผมจะขึ้นไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับข้อ2ต่อ Apple CarPlay แล้วหลุดหัวข้อที่2เนี้ยหลายๆคนอาจจะเจอกันบ่อยหรือบางคนอาจจะเจอนานๆครั้งนะครับซึ่งตัวแอสบิกเองเนี่ยก็มีเจอตรงนี้บ้างนะครับบางทีหลุดหรือบางทีจอดำนะครับบางทีอาจจะมี ตัวหน้าจอที่กดแล้วไม่ติดบ้างนะครับสำหรับเวลาเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือบางทีจะขึ้นตัวประโยคขึ้นมานะครับว่าประมาณเหมือนให้เชื่อมต่อสาย USB ท,ทั้งทั้งที่เราเชื่อมต่อแล้วตรงนี้ฮะผมมองว่ามันอาจจะเกิดได้2ส,ส่วนนะครับหก็คือความร้อนมันก็อาจทําให้ตัวการประมวลผลของ CPU นะครับภายในตัวแท็บเล็ตเนี่ยที่มันเขียนตัว OS ทับมาเนี่ยมันอาจจะร้อนจนแห้งจนเออตรงนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือส่วนที่2ส,สายนั่นเองที่บางทีอาจจะมีด้วยการที่ใช้ตัวแปลงนะครับบางทีอ่านข้อมูลได้ครบถ้วนบ้างบางทีไม่ครบถ้วนบ้างนะครับวิธีแก้ของผมที่ทานะครับก็คือผมก็จะถอดตัวแปลงนั้นออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับถ้ามันยังไม่ติดอีก ก็สลับนะครับไปใช้สายแบบ USB to Lightning เสียบแทนที่กันมาสลับพอใช้ได้ไปสักพักหนึ่งก็อาจจะเอาไอ้ตัว USB ที่เป็นตัวแปลงตัวนั้นเอากลับมาเสียบนะครับตรงนี้ก็จะหายไปหรือบางเคสถ้ามันหนักจริงๆก็แนะนําแบบนี้ครับสามารถกดที่รีเซ็ตหน้าจอได้นะครับรีเซตตัว head unit เนี่ยผ่านตัวปุ่ม Volume View นะครับบริเวณคอนโซลเขาจะมีปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงอยู่กดแช่ไว้มันจะเป็นการรีเซ็ตระบบนั่นเองหรือ อันนี้แนะนำโซลูชันนะครับที่แก้ไขได้อีก2อย่างก็คือ 1. ซื้อตัวรับสัญญาณ Apple c a r p l a y ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ลองกับ2ก็คือซื้อกล่อง Android เพิ่มเติมกันมาซึ่ง2ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่ามันต้องใช้กล่องที่ราคาสูงมาซื้อต่อแยกเพิ่มเติมไม่มีโอกาสในหัวข้อนี้ผมจะมาลองทำให้สำหรับตัวกล่องเนาะปัญหาที่3 เบรกอัตโนมัติ k, เบรกฉุกเฉินที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุกันมาหลายเคสเลยสําหรับในหัวข้อที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวรถซะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นปัญหาจากพฤติกรรมและกันในการขับที่ ณตอนนี้ข้อมูลผมว่าข้อมูล Big Data นะครับหรือ AI ต่างๆที่มันเรียนรู้เนี่ยในประเทศไทยมันยังใหม่มากๆพฤติกรรมการขับรถในไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างตัวผมเองมีโอกาสได้ไปรถทิพย์ที่อเมริกามานะครับหเดือนเต็มพฤติกรรมในไทยมันต่างกันมากนะครับตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่รถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่เยอะมากกลับกันในไทยใช้มอเตอร์ไซค์เยอะแล้วลักษณะการขับขี่ผมไม่ได้ว่า คนขับขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ด้วยความเคยชินและกันการขับขี่มันจะมีทั้งการที่จะเบียดเลนเข้ามาก็จะมีทั้งการแซกซอกแซกอะไรต่างๆหรือบางทีสวนเลนมาแล้วไปเหยียบเลนนะครับตัวเนี้ยตัวกล้องกับตัวเรดาร์มันก็อาจจะมองวิเคราะห์ไว้ว่าไอแบบเนี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มันก็เลยจะทาการเบรกฉุกเฉินแตกต่างกับต่างประเทศที่เวลาขับรถเนี่ยหลักๆถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาจะขับเหมือนรถยนต์หมายความว่าจะ ขับตามหลังรถยนต์เลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับวิธีแก้สามารถที่จะปิดตัวเบรกอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันฟีเจอร์นี้ได้ภายในหน้าจอเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการปิดให้ดูนะครับโดยการปิดเนี่ยเราก็เข้าไปที่หัวข้อนะครับไปที่ปุ่มโฮมนะครับเข้าไปที่รูปรถนะครับมาในหัวข้อที่เป็น Active Safety นะครับแล้วก็จะมี2อันนะครับที่เป็นตัว p r e d i c t i v e Collision Warning PCW นะครับกับ Autonomous Emergency Braking AEB นะครับเราก็ปิดหัวข้อนี้ไปนะครับกดโอเคสองอันนี้นะครับมันก็จะปิดฟังก์ชัน ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ข้อแม้คือคุณต้องปิดฟังก์ชันนี้ทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถนะครับเพราะตอนนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังไม่ได้เขียนครอบคลุมซึ่งอันนี้บอกตรงตว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอซอฟต์แวร์ที่เขาน่าจะพัฒนามาในอนาคตนั่นเองแหละครับหัวข้อสุดท้ายอันนี้ปัญหาใหญ่ของผมเลยนะครับในหัวข้อที่4ก็คือตัวเบาะนะครับตัวเบาะของ b y d เนี่ยดีไซน์ของเขานะครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรถที่ผมเคยขับนะส่วนตัวผม มีรถไม่เยอะนะครับเคยขับคันแรกนะ่าจะเป็นตัว AE 1 1 0นะครับ B ี97โตโยต้าเนาะคันที่2นะครับก็จะเป็นโตโยต้ายาริสนะครับคันที่3จะเป็นมา z ด้า Sky สกายทีปสนะครับ2018ประมาณนี้แล้วก็คันที่4ปัจจุบันก็จะเป็น BMX 1นะครับ F 4 8นะครับแล้วก็คันนี้ล่าสุดก็คืออัลโต้3นี่แหละก็ปัญหาที่ผมเจอหลักๆคือเบาะครับ ปกติคันอื่นๆที่ผมนั่งแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือเมื่อยๆเนี่ยมันจะเมื่อยบริเวณตูดนะครับบริเวณสะโพกอะไรแบบนี้รู้สึกเมื่อยลาแต่สําหรับอัตโต้ผมยังหาจุดสมดุลของเบาะไม่เจอขับมาตอนแรกนะครับขับของชนบุรี200กว่าโลไม่ปวดหลังนะครับแต่พอขับมาหัวหินประจวบนะครับรู้สึกปวดหลังนิดนึงนะครับตรงนี้คือปัญหาที่4ที่ผมเจอวิธีแก้ตอนนี้ โดยหลักๆเนี่ยผมก็พยายามปรับตัวเบาะให้มันเข้ากับสรีละกําลังทดลองอยู่นะครับว่าจะปรับแบบหลังตรงหรือจะหลังเอ็นไปหน่อยอันนี้ยังทดลองอยู่แล้วก็อันนี้เป็นอนาคตที่ผมพยายามจะหาอุปกรณ์มาแก้นะครับผมจะไปเอาตัวเบาะที่เป็น Memory f o โ m อ่ะ บนตัวเกมมิ่งที่เป็นเกมมิ่งแชร์นะครับเก้าอ e ี้เกมมิ่งเนี่ยเอามาลองหลังดูเดี๋ยวอันนี้มาอัปเดตกันอีกทีละกันในหัวข้อที่สี๋ยวพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หลังจากลองแล้วนะว่ามันจะหายวดหลังหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับเพราะการออกแบบเบาะเนี่ยของไอ้เจ้าอัลโต้สามหรือโยดาคันนี้มันแปลกแปลกอะ่ะมันยังไม่เข้ารูปหรือไม่เข้าหลังนะผมสักทีเดียวนะครับผมสูงร้อยเจ็ดิบดนะตัวอาจจะใหญ่หน่อยก็ได้เดี๋ยวพยายามหาวิธีแก้อยู่นะครับถ้าหัวข้อที่สเนี่ยขอติดไว้ก่อนเดดีี๋ยววหาาิธแก้ไ้ไจะม แจ้งกันว่าหายหรือเปล่าซึ่งก็สรุปปัญหา4ข้อที่ผมเจอมาหลังจากขับไปได้7วันเดี๋ยวไว้ขับครบอาจจะ2สัปดาห์นะครับหรือไว้สักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีว่ามันมีสิ่งอะไรมีปัญหาอะไรที่เพิ่มเติมเพิ่มมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นในลักษณะของข้อดีที่ผมชอบในคันนี้ก็แล้วกันสงสัยตรงไหนจุดไหนอยากจะให้ลองปรับอะไรยังไงกับคันนี้ อยากให้รีวิวในจุดไหนบอกมาได้เลยจะจัดให้เน้นๆถ้าดูแล้วเพื่อนๆชื่น,น,นชอบหรือมีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะครับหรือถ้ากำลังเล็งจะซื้อรถอยู่นะครับกดแชร์คลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังได้นะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ